ธรรมนัสฝากถึงพลังประชารัฐเลิกโทรหาได้แล้วประกาศขอไม่ยุ่งเกี่ยวพักอีกเบื่อการเมืองน้ำเน่าการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 12:32 น.ธรรมนัสฝากถึงพลังประชารัฐเลิกโทรหาได้แล้วประกาศขอไม่ยุ่งเกี่ยวพักอีกเบื่อการเมืองน้ำเน่าลั่นผมจะอยู่ที่ควรจะอยู่ผมพอแล้ว6ปีไม่ฝากถึงใครทั้งนั้นจากกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพปชรประกาศโผรายชื่อรัฐมนตรีของพักในคณะรัฐมนตรีรัฐบาลแพทองธารชินวัตรผ่านทางทีวีเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยไร้ชื่อรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นล่าสุดเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่20สิงหาคม67ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอ.ธรรมนัสพร้อมคณะเดินทางมาถึงกระทรวงเกษตรศาสตร์เนื่องจากในเวลา14:00 น.จะแถลงจุดยืนต่อพรรคพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะยังมีโควต้าเดิมหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าท่านให้กลับมาคุยและมาเคลียร์กันเองก่อนไม่มีประเด็นอะไรผู้สื่อข่าวถามถึงจุดยืนของรอ.ธรรมนัสต่อพรรคพลังประชารัฐหลังมีกระแสข่าวรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตามที่ตนได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวถามว่าจะกลับไปเหยียบพรรคพลังประชารัฐอีกหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนมีปัญหาบ่อยแล้วสำหรับเรื่องปัญหาการเมืองน้ำเน่าตนเบื่อพอแล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหากพลเอกประวิตรต่อสายมาจะว่าอย่างไรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนไม่ได้รับโทรศัพท์ใครเมื่อถามว่าช่วงบ่ายจะมีการแถลงจุดยืนหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าวันนี้สองพี่น้องมารวมตัวเพื่อให้กำลังใจกันเท่านั้นเองส่วนใครจะพูดอะไรค่อยว่ากันซึ่งส่วนใหญ่ก็มากันหมดยกเว้นบางคนมาไม่ทันเนื่องจากอยู่ต่างจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง39ท่านเขารักกันอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรเขาแค่อยากเป็นรัฐบาลแต่ในเมื่อพรรคมีปัญหาก็ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างชัดเจนตั้งแต่ตนพูดแล้วเมื่อถามต่อว่าในวันนี้พลเอกประวิตรจะประชุมที่พรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกันรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนไม่ทราบตนขอไม่ยุ่งเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของพรรคอีกขออยู่ในที่ของตนขอให้ชีวิตตัวเองมีความสุขบ้างเหนื่อยมามากพอแล้วส่วนจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นตนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแกนนำจะตั้งรัฐบาลต้องเป็นผู้ตัดสินใจถ้าอยู่แบบนี้ใครเขาจะไปเอาเมื่อถามว่าจะมีการรวมตัวเรียกร้องให้พรรคขับออกหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมการบริการพรรคมีแต่คนโทรมาพลังประชารัฐเลิกโทรได้แล้วไม่ต้องโทรมาแล้วผมตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่ผมควรจะอยู่ผมพอแล้ว6ปีไม่ฝากถึงใครทั้งนั้นเราอยู่กับความสงบสงบดีกว่าเดี๋ยวจะไปไหว้พระแล้วรอ.ธรรมนัสกล่าวทิ้งท้ายผู้สื่อข่าวถามทิ้งท้ายว่าเมนูมื้อเที่ยงวันนี้เป็นอะไรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่ามีเกาเหลาแต่ตนไม่กินธรรมนัสลั่น6ปีพอแล้วประกาศอิสรภาพเย้ยป้องเคลียร์ใจทักษิณฝันไปหรือเปล่าจับตาธรรมนัสจ่อขน18ส.ส.พลังประชารัฐซบพรรคกล้าทำนัดแถลงบ่าย2เปิดชื่อ18ส.ส.พลังประชารัฐสายธรรมนัสเตรียมแถลงจุดยืนแตกหักบิ๊กป้องแหวนแหวนโพสต์ซึ้งถึงคุณตาชรินทร์เผยถึงเรื่องที่เสียใจมากที่สุดบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 14:26 น.จากข่าวเศร้าวงการบันเทิงไทยที่ต้องสูญเสียนักร้องชื่อดังระดับตำนานชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติสามีนางเอกดังเพชรราชาวราชแหวนแหวนปวริษาเพ็ญชาติหลานสาวอีกคนหนึ่งของชรินทร์ นันทนาคอนที่ล่าสุดได้โพสต์เศร้าความในใจผ่านตัวหนังสือลงในโซเชียลมีข้อความว่าณเวลา2:23 น.
วันที่20สิงหาคม2567คุณตาชรินนันทนาครศิลปินในตำนานและคุณตาที่รักของแหวนก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบในช่วงปีที่ผ่านที่เรารู้ว่าคุณตาคงจะอยู่กับเราได้อีกไม่นานพวกเราก็อยู่กันอย่างอบอุ่นลูกหลานๆทั้งหนิงหน่องแหวนไว้ผลัดกันแวะมาเยี่ยมเยียนคอยเอนเตอร์เทนคุณตาแต่ดูเหมือนคุณตาจะเอนเตอร์เทนเรามากกว่าสร้างความบันเทิงและความฮาให้พวกเราทุกทีไม่เว้นแม้แต่ที่โรงพยาบาลมานึกตอนนี้ยังขำเกิดมาเป็นผู้สร้างความบันเทิงและให้ความสุขกับทุกคนอย่างแท้ทรูและทุกครั้งที่ไปหาคุณตาที่บ้านหรือโรงพยาบาลก็จะเจอชมรมคนรักชรินที่สนิทใกล้ชิดกันมานานเหมือนคนในครอบครัวแวะมาเยี่ยมเยียนคุณตาตลอดไม่เคยเหงาคุณตาชอบคนเยอะๆเปิดเทปคอนเสิร์ตชวนคุณตากินขนมกันสนุกสนานอยากให้ช่วงสุดท้ายในชีวิตของคุณตามีความสุขที่สุดสิ่งที่เสียใจมากที่สุดและคงจะเสียใจตลอดไปคือคุณตายังไม่ได้เจอเหลนปาริสลูกชายของแหวนเพราะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่อยากให้หลานออกไปไหนในช่วง3เดือนแรกและพอพ้น3เดือนได้ไม่ถึงอาทิตย์คุณตาก็เข้า ICU และครั้งนี้ก็ไม่ได้กลับออกมาอีกแต่ก่อนหน้านี้ก็วิดีโอคอลคุยกับเหลนดูรูปดูคลิปเหลนตลอดช่วงวันสุดท้ายที่คุณตายังพอรู้เรื่องเปิดคลิปเหลนให้ดูแล้วแกยังน้ำตาไหลสงสัยคงรู้ว่าจะไม่ได้เจอแล้วอยากให้คุณตาได้สัมผัสกับเหลนได้เป็นคุณทวดเต็มตัวสักครั้งในชีวิตหนูขอโทษนะคะที่เอาเหลนไปหาคุณตาไม่ทันนะคะหนูเสียใจมากๆเสียใจที่สุดถึงเราจะเตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นปีแต่ถึงเวลาจริงๆก็ยังอดใจหายไม่ได้และคงต้องพยายามฮึบไม่ร้องไห้ทุกครั้งเวลาได้ยินเสียงเพลงของคุณตาหลังจากนี้โดยเฉพาะในงานศพบทเพลงของคุณตาจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปและหนูจะจัดงานให้คุณตาอย่างดีที่สุดที่หลานคนหนึ่งจะทำได้ค่ะหมายกำหนดการจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบในเร็วๆนี้นะคะ P.S.กราบขออภัยดร.อภินันท์ทีมไทยเบฟแอดไทยเบเวอเรจน้องแต้วแอดแทแววนาตาปอนมาดามนูรอแอดเชฟนูเรอร์แห่งบลูเอเลเฟนด้วยนะคะที่ต้องเลื่อนการถ่ายทำแบบปุบปับมากและขออภัยทางมอกรุงเทพแอดบูดอทอินเตอร์เนชั่นแนลแอดไดมอนด์ดิสเพสที่เปิดเทอมคลาสแรกก็ต้องขออนุญาตสอนออนไลน์เนื่องจากวิ่งไปรังสิตกลับมาเตรียมงานไม่ทันค่ะนายกรัฐมนตรีถกเศรษฐารับไม้ต่อการทำงานย้ำยังไม่ได้คุยมีบิ๊กป๊อตร่วมคณะรัฐมนตรีหรือไม่การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 15:24 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารเผยหารือเศรษฐาส่งต่อการทำงานยอมรับให้พรรคร่วมส่งรายชื่อรัฐมนตรีพรุ่งนี้บอกยังไม่ชินถูกเรียกนายกรัฐมนตรีปัดตอบคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีวงสุวรรณร่วมด้วยหรือไม่เมื่อเวลา 14:14 น.วันที่19สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามายังอาคารชินวัตร3ผู้สื่อข่าวถามว่าเข้ามามีประชุมอะไรหรือไม่นายเศรษฐาไม่ตอบได้แต่ยิ้มให้สื่อมวลชนจากนั้นเวลา 14:30 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ามาโดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังมารอก่อนแล้วทันทีที่มาถึงนายจุลพันธ์ได้กระเซ้านางสาวแพทองธารว่าชินหรือยังกับการถูกเรียกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งนางสาวแพทองธารตอบว่ายังไม่ชินผู้สื่อข่าวถามว่ามีการนัดประชุมกับนายเศรษฐาซึ่งเดินทางเข้าก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าใช่จะมาคุยกันเรื่องงานส
ซึ่งเป็นการส่งมอบและส่งต่องานว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็คุยกันเรื่องงานไม่มีอะไรผู้สื่อข่าวถามว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีระบุจะให้พรรคร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีให้กับนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชภายในวันพรุ่งนี้วันที่20สิงหาคมนายกรัฐมนตรียอมรับว่าได้มีการพูดคุยกันเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดในการตั้งคณะรัฐมนตรีล่าสุดมีข่าวว่าในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณจะไม่ได้รับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิเสธว่ายังไม่ได้คุยกันเลยคำตอบเหมือนกับที่พูดไว้เมื่อเช้านี้ว่ายังไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาบอกอีกครั้งอย่างไรก็ตามน่าสังเกตว่าการประชุมร่วมกันระหว่างนายเศรษฐากับนางสาวแพทองธารและคณะทำงานมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางเข้ามาที่อาคารชินวัตร3ด้วยนอกจากนี้เวลา 14:50 นาทีนายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เดินทางมายังอาคารชินวัตร3เช่นกันโดยไม่เปิดเผยว่ามาร่วมประชุมอะไรอ่านข่าวภูมิใจไทยส่งชื่อ8รัฐมนตรีถึงมืออิงพรุ่งนี้ยึดกระทรวงเดิมอนุทินยังควบมหาดไทยอ่านข่าวดีเดย์พรุ่งนี้ส่งชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ให้หมอมิงเช็คคุณสมบัติเน็บวงสุวรรณน่าจะรู้ตัวได้แล้วอ่านข่าวภูมิธรรมโยนถามอ้อมไม่โหวตนายกรัฐมนตรีไม่อยากร่วมรัฐบาลหรือพอแค่นี้ที่ส่งชื่อรัฐมนตรีอ่านข่าวแพทองธารสั่งเช็คเข้มคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีวันผิดพลาดอีกปัดขอคืนเก้าอี้มท.1